F นะฮะสวยมากนะอันนี้ตัวรับขึ้นอัปเดตสำเร็จแล้วนะครับก็จริงต้องฝากขึ้นนะฝากขึ้นไปครับเดี๋ยวเราเช็คเวอร์ชันกันนะครับดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับวันนี้พงเทพ Channel ก็อยู่กับนี่ครับDJI Mi 2นะครับDJI Mi 2นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาเช็คกันก่อนว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์เขาเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเข้าเมนูก็คือปัดลงมานะครับเลื่อนการตั้งค่านะครับตึ้มกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนให้สุดนะฮะเวอร์ชั่นนะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นอันออกไหมมองเห็นไหมกล้องมองเห็นไหมไม่ใช่ 4.02.01.13 นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวอร์ชันตัวส่งสัญญาณมันเป็นเวอร์ชันไหนนะครับจะต้องดึงออกมาก่อนตอนนี้ดึงออกมาให้มันเชื่อมต่อกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันเฟิร์มแวร์นะฮะนี่เป็นเวอร์ชันตัวส่งสัญญาณนะฮะช่างมันนะครับเรามาอัปเดตเฟิร์มแวร์กันนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เขาจะใช้ก็คือจะมีตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณก็คือตัว RX นะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะให้ใช้สาย Type-C กับ Type-A ที่เขาแถมมาในชุดนะครับแต่ทีเนี้ย MacBook ผมน่ะมันไม่มีพอร์ต Type-A นะฮะผมก็เลยจะลองใช้เจ้าสายไทซีทูไทซีดูว่ามันจะอัปเดตได้ไหมนะครับแบบนี้นะถ้าไม่ได้ผมก็จะต้องต่ออะแดปเตอร์เข้าไปที่ MacBook นะฮะเพื่อจะใช้งานสายของเขานะครับแต่ก่อนอื่นเลยมันจะต้องไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ผมเข้าหน้าเว็บผมกำลังงงว่ามันควรใช้อันไหนนะครับเข้าไปเว็บที่เว็บ DJI นะครับดาวน์โหลดเซ็นเตอร์นะครับผมโหลดเดี๋ยวผมโหลดมันมี2ตัวนะครับก็คือมีเฟิร์มแวร์ทั้งของตัวรับแล้วก็2ตัวส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมดาวน์โหลดไปทั้งหมด2ตัวเลยนะครับปึ้งอันนี้ของตัวรับอนุญาตนะฮะอันนี้ของตัวส่งอนุญาตนะครับเสร็จแล้วมาดูที่รายการดาวน์โหลดสิของตัวนี้ก่อนนะครับไม่สามารถขยายเพราะเป็นรูปแบบที่ไม่รองรับก็คือเดี๋ยวเราต้องไปดึงออกมานะครับตอนนี้เราปิดหน้าเว็บไปก่อนนะครับเดสก์ท็อปของค่อนข้างรกนะครับผมเลยไม่ได้จัดระเบียบเนาะเดี๋ยวลองดูที่ตัว RX ก่อนนะแล้วก็ดึงวางไว้อันนี้ตัว TX ก็ดึงวางไว้แล้วก็ปิดไปครับเสร็จแล้วผมย้ายไปเดสก์ท็อปใหม่ได้ไหมมันจะได้เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะเราจะใช้อยู่แค่นี้แหละสวัสดีสิริเปิดเดสก์ท็อปเพิ่มได้ไหมเดสก์ท็อปโล่งๆ
ช่นนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรทีนี้จะลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย USB C นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ฟรีทดใช้ฟรีก่อนถ้าไม่ได้ผมต้องต่ออะแดปเตอร์นะครับก็คือสรุปมันก็ใช้สายไทซีโทไทซีน่ะเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปปิดตัวรับสัญญาณซะก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ปิดไปแล้วมันก็จะขึ้นไฟนะคล้ายๆว่าเห็นได้อีกได้หนึ่งขึ้นมานะครับทีนี้การอัปเดตเฟิร์มแวร์เขาก็บอกว่าให้เราลากไฟที่เราดาวน์โหลดมานะครับลงมาในนี้เลยนะต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเกมผมโหลดไฟล์มา2ไฟล์ใช่ไหมมีตัว RX กับ TX นะครับก็คือ RX ก็คือ Receive นะครับก็คือตัวรับก็คือตัวนี้แหละก็เอาไฟล์ลงไปวางนะครับตุ้มรอดาวน์โหลดสักพักเอาไปวางมาเลยนะครับตอนนี้เขาก็กำลังประเมินเวลาที่เหลืออยู่นะครับรู้ว่าไฟล์หนักไหมนะไม่ไหร่สองเมกนะครับประมาณ2เมกสองเมกกับไบต์นะครับไม่รู้รอนานแค่ไหนนะครับไม่แน่ใจว่าในระหว่างที่อัปเดตตัวทรานมิสเตอร์ไปแล้วเนี่ยตัวรับสัญญาณเนี่ยรีเซฟนะโทษทีครับตัวรีเซฟนะครับคือตัวรับสัญญาณเนี่ยแล้วเราจะต้องไปอัปเดตตัวส่งสัญญาณอีกครั้งนึงไหมนะครับตอนนี้กำลังรออยู่มาแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ถอดออกนะครับกดเลือกเชื่อมต่อก่อนนะครับนั่นแหละเรามาเช็คเวอร์ชันกันครับนี่ถอดแล้วนะนี่ตอนนี้ก็กำลังอัปเดตนะครับของเธอไว้อย่างเงี้ยเราคิดว่าจะนานแค่ไหนกันนะครับใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตตัวส่งสัญญาณเพิ่มด้วยนะครับ2ตัวเพราะไฟล์มันให้ดาวน์โหลดมา2ไฟล์เนาะมีตัวรับกับตัวส่งซึ่งผมไม่แน่ใจมันอาจจะครับเอาชัวร์ก็คืออัปเดตเองนะครับตอนนี้ผมก็จะอัปเดตตัวนี้ไปด้วยเลยแล้วก็แล้วกันครับ
ตัวรับสัญญาณนะเอ้ยตัวส่งอันนี้ตัวส่งครับก็คือตัวที่ติดอยู่กับตัวเราแล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปนะครับตึ้มเสียบแล้วนะครับหน้าจอขึ้นไฟแล้วเราก็ทำแบบเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าเราต้องเลือกไฟให้ถูกนะฮะไหนเราตามมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวส่งนะครับอันนี้ไฟมันมีไฟเสียงที่บันทึกมานะไม่เกี่ยวตัวส่งก็เลือกไฟล์ที่เป็น RTX นะครับไวมากนะครับอันนี้ตัวรับขึ้นอัปเดตสำเร็จแล้วนะครับก็บางทีต้องสอนขึ้นนะปัดขึ้นไปครับเดี๋ยวเราเช็คเวอร์ชันกันนะก็ปัดลงเข้าเมนูนะครับชั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็น 4.03.08.31 นะครับ 4.03.08.31 นะครับเดี๋ยวเก็บมันลงกล่องไปก่อนนะครับตัวนี้ตอนนี้เรามาที่เรื่องของตัวส่งกันบ้างนะครับตัวส่งผมก็อัปเดตนะครับโยนไฟใส่ไปแล้วตัวส่งนะครับโยนไฟใส่ไปแล้วก็เปิดมาแล้วก็กดออกเลือกเชื่อมต่อต้องตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็อีกตัวนะครับเพราะว่าของผมมันเป็นมีแบบตัวส่งสองตัวนะครับทำเหมือนกันทำเหมือนเมื่อกี้เลยเปิดนี่ก็จะมีไฟเสียงที่ผมลองกดบันทึกเลยนะก็โยนไฟเข้าไปค่อนข้างเร็วนะไฟนี่อย่าเพิ่งลบนะครับเผื่อมีปัญหานะก็เก็บทุกอย่างลงกล่องนะครับกล่องเก็บไปทุกอย่างลงกล่องไปนะครับอย่างนี้ปิดฝาครับมาดูซิเป็นยังไงตัวส่งตัวที่หนึ่งนะเชื่อมต่อนะครับหยิบตัวส่งตัวที่สองออกมาก็ขึ้นนะครับตอนนี้ตัวส่งที่เราอัปเดตไปเมื่อกี้ครับกำลังขึ้นไฟแดงกับไฟเขียวกับพริบนะครับนี่คือเขากำลังพยายามที่จะเชื่อมต่อซึ่งผมใส่อัปเดตเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็คือรอจนกว่าน่าจะไม่ดับไปก็มีไฟฟรีเกี่ยวค้างนะครับก็เดี๋ยวดูกันครับใช้ได้แล้วเนาะเช็คมอชั่นเซ็ตขึ้นไปเมนู
ถือว่าเชื่อมต่อนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดที่ตัวส่งนะกดเปิดปิดแสงเนี่ยตอนนี้เฟิร์มแวร์ของตัวรับก็จะเป็นเลขชุดเดียวกับเฟิร์มแวร์ของตัวส่งแล้วนะครับ0403โทษทีครับเวอร์ชันของตัวส่งก็คือตอนนี้ก็คือ 04.03.08.31 นะครับส่วนตัวรับก็คือ04.03.08.31 เหมือนกันนะครับเท่านี้ครับอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วครับไมค์ก็เชื่อมต่อกันปกติครับเราก็ทำการลบไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่อีกครั้งนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ